This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ผมว่าจริงแล้วคำว่าตัวเองเป็นตัวของตัวเองเป็นตัวตนของตัวเองอะไรเงี้ยครับมันเป็นคำที่แทนกันได้ซึ่งเรากำลังพูดถึงธรรมชาติความเป็นตัวเราโดยธรรมชาติตัวตนเนี่ยครับมันจะล้อไปกับคำว่าวิถีตามปกติที่ตัวเราเป็นแบบรู้สึกไม่ฝืนและเป็นไปโดยธรรมชาติผมว่าในสังคมมันจะมีอยู่แล้วครับคนที่สามารถยอมรับผู้อื่นได้โดยที่ไม่ตัดสินแล้วก็welcome ยินดีที่เขาเป็นอย่างนั้นถ้าใครมีมิตรสหายหรือมีคนในครอบครัวหรือคนรอบตัวที่มีอย่างนี้ถือว่าโชคดีมากสมมติการเป็นตัวเองคือทรัพย์สินบางอย่างการที่เรายอมสูญเสียทรัพย์สินบางอย่างแสดงว่ามันมีทรัพย์สินชิ้นอื่นที่เราคิดว่ามีมูลค่าเหมือนกันเรายอมแลกความเป็นตัวเองนะครับแต่ตัวเราครับคิดว่าเราต้องยอมแลกแหละเพื่อได้บางอย่างแต่ได้จริงไหมไม่รู้นะฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตพรค่ะ This is Thai PBS podcast มาค่ะคุณผู้ฟังติดตามรายการของเราในวันนี้นะคะเราจะคุยกันถึงเรื่องทำไมเราถึงยอมสูญเสียความเป็นตัวเองไปเอ๊ะสูญเสียความเป็นตัวเองคืออะไรมันยังไงกันนะคะเดี๋ยวลองมาฟังกันดูแล้วกันเนาะว่ายังไงกันบ้างนะคะแล้วก็จะมีวิธีการที่จะไม่สูญเสียความเป็นตัวเองได้ไหมคุยกับดร.สุวัฒน์วงศ์ทางสวัสดิ์นักจิตวิทยาการปรึกษาคุณเอิญสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณดีสวัสดีครับคุณผู้ฟังทำไมเราจึงยอมสูญเสียความเป็นตัวเองครับผมเป็นปริศนาปริศนาทำไมเกิดอะไรและความเป็นตัวเองคือมันยังไงตัวเองหรือตัวตนหรือยังไง มันต่างกันไหมตัวเองกับตัวตนตัวเองกับตัวตนแล้วแต่นัยยะที่เรากำลังทำความเข้าใจมันเนาะผมว่าจริงแล้วคำว่าตัวเองเป็นตัวของตัวเองเป็นตัวตนของตัวเองอะไรเงี้ยครับมันเป็นคำที่แทนกันได้ซึ่งเรากำลังพูดถึงธรรมชาติความเป็นธรรมชาติไม่ใช่ธรรมชาติสรรพสิ่งนะว่าตัวเราความเป็นตัวเราโดยธรรมชาตินั่นหมายถึงว่าตัวตนเนี่ยครับมันจะล้อไปกับคำว่าวิถีตามปกติที่ตัวเราเป็นแบบรู้สึกไม่ฝืนและเป็นไปโดยธรรมชาติก็ที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้แหละก็คือความเป็นธรรมชาติคุณเอิญเป็นสไตล์นี้ครับสุริพรเป็นสไตล์นี้นี่คือตัวตนของเราใช่ครับแต่ตัวตนของเราจะมีตัวตนของเราที่ไม่ยุ่งกับใครกับตัวตนของเราที่เมื่อปรับตัวอยู่กับคนอื่นอีกร่างหนึ่งอีกร่างหนึ่งแต่ก็ยังเป็นตัวตนเรานะแต่เป็นตัวตนที่ถูกเหมือนคล้ายๆประนีประนอมหรือหาจุดพอดีให้เข้ากับการใช้ชีวิตในสังคมและการที่อยู่ร่วมกับผู้อื่นคือถ้าอยู่กับตัวเองอ่ะมันสามารถจะทำอะไรก็ได้ไม่มีใครตัดสินไม่มีอะไรเลยคืออยากเป็นอะไรก็เป็นเงี้ยใช่แต่พอเข้าไปในสังคมจะหน้าที่การงานจะเรียนจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ต้องปรับตัวมันจะปรับตัวคือจะมาเป็นตัวตนตัวเองอยู่ตลอดเวลาศูนย์กลางจักรวาลแบบนั้นไม่ได้ใช่ครับนอกจากว่ามันจะมีความสัมพันธ์บางแบบที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยฉันยังคงเป็นตัวเองเพียวๆได้อะไรเงี้ยฮะก็มีเหมือนกันเช่นก็คือเราอยู่กับเพื่อนอยู่กับแฟนอยู่กับใครสักคนที่รู้สึกว่ายอมรับความเป็นเราแบบ 100% โดยที่เขาไม่ตัดสินหรือตอนให้เขาเห็นเราเขาก็แบบไม่มีปัญหาอะไรเงี้ยครับยังมีอยู่ไหมมีอยู่แล้วครับ ผมว่าในสังคมมันจะมีอยู่แล้วครับคน ที่สามารถยอมรับผู้อื่นได้โดยที่ไม่ตัดสินแล้วก็เบลคัมยินดีที่เขาเป็นอย่างนั้นถ้าใครมีมิตรสหายหรือมีคนในครอบครัวหรือคนรอบตัวที่มีอย่างนี้ถือว่าโชคดีมากที่เราถูกยอมรับใช่ไหมคะคือเขาถึงบอกว่าการถูกยอมรับเห็นคุณค่าในตัวเราเนี่ยมันโอเคกว่าในสิ่งที่เราเป็นโดยในสิ่งที่เราเป็นเลยอ่ะมันไม่ได้ต้องมานั่งปรับเพื่ออะไรเพราะว่ามันมีคำพูดเหมือนกันเนาะคุณเอิญเนาะว่าเราคงจะไม่สามารถจะเปลี่ยนตัวเองได้ทั้งหมด 100% อะไรขนาดนั้นเพราะฉะนั้นก็เพราะมันยังไงมันยังมีความเป็นตัวเราอยู่มันเป็นวิถีครับคือมันเป็นวิถีการขับเคลื่อนโดยธรรมชาติของจิตใจของตัวตนของทิศทางที่ตัวเรารู้สึกว่าขยับไปทางไหนหรือว่าจิตจะขยับไปไหนอ่ะแล้วมันรู้สึกไม่ฝืนนะฮะผมว่าสำคัญของการเช็คว่าสิ่งนี้เป็นตัวตนเราไหมครับมันต้องดูที่คำว่ารู้สึกฝืนหรือเปล่าหรือรู้สึกแย้งรู้สึกขัดรู้สึกฝืดอึดอัดหรือต้องแบบเปลี่ยนอะไรเงี้ยครับเปลี่ยนไม่ใช่ในทางที่ดีนะแต่เปลี่ยนในมุมที่แบบรู้สึกว่าเพื่อเอาใจคนอื่นแต่แบบตัวเองรู้สึกเหมือนอึดอัดกว่าเดิมมันก็เชิงลบอะเนาะใช่ครับการเสียความเป็นตัวเองมันมักจะเกี่ยวข้องกับเรื่องเชิงลบมันจะไม่เหมือนการจงใจเล่นละครนะ อันนี้ตั้งอันนี้จงใจเล่นละครหรือจงใจปรับตัวเนี่ยจะเป็นการปรับด้วยสติโดยรู้ว่าเราปรับสิ่งนี้ทำไมเพื่ออะไรอาจจะมีความอึดอัดบ้างแต่มันจะยังรู้จักว่าตัวเองมีเส้นแค่ไหนก็คือยังพอยอมรับได้ใช่ยอมรับได้เป็นเรื่องของการเจรจาต่อรองเป็นการเทรดนะครับมันจริงๆแล้วเรื่องของการสูญเสียความเป็นตัวเองเนี่ยหมายความว่า
จริงๆตัวเราอะครับสมมติผมลองเปรียบเทียบเนาะสมมติการเป็นตัวเองคือทรัพย์สินบางอย่างการที่เรายอมสูญเสียทรัพย์สินบางอย่างแสดงว่ามันมีทรัพย์สินชิ้นอื่นที่เราคิดว่ามีมูลค่าเหมือนกันเราเลยต้องไปแลกเรายอมแลกความเป็นตัวเองอะครับเพื่อได้บางสิ่งแต่ได้จริงไหมไม่รู้นะแต่ตัวเราครับคิดว่าเราต้องยอมแลกแหละเพื่อได้บางอย่างมันบางอย่างอาจจะจำเป็นต้องยอมแลกใช่ครับบางอย่างเช่นสมมติจำเป็นยอมแลกเช่นตอนนี้เราแบบโอ้เราไม่มีงานทำเลยนะสมมติแล้วแบบเราต้องไปรับจ้างทำอะไรบางอย่างอาจจะโดนลูกค้ากดดันอาจจะโดนลูกค้าพูดไม่ดีแต่ก็ต้องทำตัวเรารู้ดีว่าต้องมีเงินกินข้าวเพราะงั้นเรายอมอดทนโดนพูดไม่ดีอะไรช่างมันแต่เราต้องมีเงินกินข้าวถูกไหมครับแลกแบบหนักมากเลยนะแบบนี้แต่ถ้าสมมุติว่าแบบเรามีเงินนะครับเราจะไม่มานั่งแลกกับไอ้สิ่งเนี้ย จริงไหม จะไปยอมให้ใครด่าทำไมจะไปยอมด่าทำไมแต่อันเนี้ยมันเป็นเหตุจำเป็นเพราะฉะนั้นการมาทำสิ่งนี้ครับเรายังไม่ได้เสียตัวตนนะแต่แค่อาจจะรู้สึกถูกดูหมิ่นได้รู้สึกเจ็บปวดได้รู้สึกเหมือนเกลียดเราถูกหยามอะไรเงี้ยได้แต่ตัวตนยังไม่เสียเพราะเขายังรู้จักตัวเองดีพอว่าเขาคืออะไรก็เหมือนกับรู้แล้วว่าอ่ะเราต้องทำเพื่ออะไรแล้วก็รู้ว่าสิ่งที่เขาพูดมาฉันไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกแต่เอาแล้วแต่อย่าพูดไปใช่ครับแต่เขาจะรู้สึกโกรธไม่ชอบใจได้แต่เขาไม่ได้เสียตัวตนถูกไหมครับแต่อีกแบบนึงสมมติยกตัวอย่างแบบคลาสสิกมากลองนึกภาพสมัยเราเป็นเด็กๆวัยรุ่นอย่างเงี้ยฮะเราจะอยากถูกยอมรับจากกลุ่มเพื่อนใช่แล้วเราจะสังเกตว่าเพื่อนชอบอะไรหรือเพื่อนจะแบบสรรเสริญอะไรเงี้ยตัวเราก็จะพยายามคีปคูลหรือเป็นอะไรบางอย่างเพื่อให้เพื่อนรู้สึกชอบเราในขณะที่จริงๆตัวเราอาจจะไม่ได้อยากเป็นสมมุติถ้าแบบไม่เกี่ยวกับเพื่อนไม่ต้องเจอเพื่อนเราอาจจะไม่ได้แบบอยากทำสิ่งนี้ก็ได้นะอะไรเงี้ยฮะแต่พอเรารู้สึกว่าตัวเราต้องการการถูกยอมรับจากเพื่อนตัวเราอยากเป็นคนที่เป็นsomeoneเป็นใครสักคนที่เพื่อนมองเห็นเราอาจจะต้องทำอะไรบางอย่างหรือขวนขวายทำอะไรบางอย่างเพื่อให้เพื่อนเห็นในขณะที่จริงๆเราอาจจะไม่อยากทำสิ่งนั้นอันนั้นมันอาจจะเป็นตอนในวัยเด็กที่เราจำเป็นจะต้องแบบเพื่อให้อยู่รอดในตรงนั้นได้ใช่แต่ถ้าโตขึ้นมาบางทีก็เป็นเรื่องความรักก็มีนะฉันยอมเปลี่ยนตัวเองฉันยอมสูญเสียความเป็นตัวเองเพื่อให้ผู้ชายคนนี้ยอมรับในตัวฉันให้ผู้ชายคนนี้ไม่ทิ้งฉันอย่างเงี้ยคือพอเปรียบกับความรักมันเห็นชัดมากเลยนะเพราะว่าที่ว่าหลายคนก็ยอมเปลี่ยนตัวเองหรือทำในสิ่งที่แบบไม่คิดว่าจะทำได้มาก่อนเพื่อคนคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยให้ความสัมพันธ์นี้มันยังอยู่ต่อให้มันจะสูญเสียความเป็นตัวตนหรือแนวความคิดที่ฉันเคยตั้งใจว่าจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้มาลายหายสิ้นไปก็เพื่อใช่ครับแต่เรื่องนี้ต้องแยกให้ดีเพราะว่าคนบางคนสูญเสียตัวตนเดิมที่ไม่ค่อยดีแล้วพัฒนาเป็นคนที่ดีขึ้นอันนี้โอเคเราจะใช้คำว่าสูญเสียตัวตนเนี่ยได้ไม่ค่อยฟิตเท่าไหร่ไม่ค่อยพอดีเท่าไหร่อันนั้นเรียกว่าเป็นการพัฒนาตัวตนมากกว่าเพราะฉะนั้นเกิดการเปลี่ยนผ่านจากอันนึงเป็นอันนึงแต่ถ้าเกิดเป็นการพัฒนาตัวตนเนี่ยตัวตนเดิมที่อาจจะแบบไม่ค่อยน่ารักอาจจะได้หายไปแล้วแล้วเขาพัฒนาเป็นคนเวอร์ชันที่ดีกว่าไอ้เวอร์ชันที่ดีกว่าเนี่ยหมายถึงว่ามันช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตเขาด้วยยกระดับความรู้สึกนับถือตัวเองเขาด้วยหรือยกระดับอะไรก็ตามที่มันเป็นเรื่องของคุณภาพที่มันเป็นเชิงบวกเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงตัวตนในแบบนี้ครับคนที่เปลี่ยนแปลงตัวตนมักจะไม่รู้สึกเป็นปัญหาเพราะเขาจะรู้สึกชอบตัวเองมากขึ้นเขาจะรู้สึกนับถือตัวเองได้มากขึ้นอันนี้จะไม่เรียกว่าสูญเสียตัวตนแต่ถ้าเราใช้คำสูญเสียตัวตนที่เราเข้าใจกันเนี่ยครับมันคือการที่ไปทำอะไรสักอย่างแล้วชีวิตมันติดลบอ่ะจากตัวตนที่เคยแบบสนุกกับตัวเองได้เคยแบบมีความสุขด้วยตัวเองได้กลายเป็นคนที่แบบจะสุขจะทุกข์ขึ้นกับเขารู้สึกยังไงขึ้นกับคนอื่นรู้สึกยังไงกับเราหรือคนอื่นเขาปฏิบัติกับเรายังไงอะไรอย่างเงี้ยฮะพวกเนี้ยมันคือการที่ตัวเราเหมือนสูญเสียความรู้สึกสบายใจส่วนตัวเพื่อได้มาบางสิ่งแต่กลายเป็นว่าไอ้สิ่งที่ได้มานั้นก็ไม่ได้ทำให้เราชอบตัวเองมากขึ้นเลยแค่รู้สึกเหมือนได้มาอย่างเงี้ยครับเหมือนอย่างเช่นตะกี้ที่เป็นเรื่องความรักเราอยากจะดึงคนคนนี้ไว้เราก็เลยยอมเสียความเป็นตัวเองบางอย่างจากคนที่เคยปกป้องตัวเองเวลาถูกลบหลู่เนี่ยกลายเป็นว่าเรายอมให้เขาด่าเช็ดเลยยอมทำไม่ดีกับเราไปนอกใจเราก็ยอมอย่างเงี้ยฮะโดนทุบตีโดนทำร้ายอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันเลยกลายเป็นว่าการรู้สึกเคารพตัวเองมันก็หายไปด้วยไอ้พวกนี้แหละคือการสูญเสียตัวตนที่เรากำลังพูดถึงค่ะซึ่งมันไม่ได้ช่วยให้เรามีความสุขขึ้นเลยแล้วอย่างเรื่องของการทำงานอย่างเงี้ยในบางระบบอะเนาะมันก็ต้องแบบว่าพี่นอพี่เทาพนาวพนออะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็สูญเสียตัวตนได้เหมือนกันนะทั้งถ้าเกิดว่าถ้านานเกินไปก็ไม่ค่อยดีครับ
อุดมการอาจจะมีอยู่แต่อุดมการเขาก็บอกว่ากินไม่ได้อยู่ดีใช่ไหมคะมันก็เลยทำให้ต้องสูญเสียตัวตนไปเพื่อการบางอย่างอันนี้อาจจะเรียกว่าสูญเสียอุดมการก็ได้เพราะว่าอุดมการบางครั้งมันคือการที่เราเชื่อมั่นในบางสิ่งเนาะแล้วก็เห็นว่าสิ่งนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ดีงามทีนี้พอเราอยู่กับระบบบางระบบ บางระบบที่เรารู้กัน หันหน้ามองตารู้กัน อย่างเงี้ย เราก็อาจจะรู้สึกว่าสุดท้ายเนาะอุดมการไม่ได้ช่วยให้เรามีกินแล้วคนอื่นที่มันพูดให้เราค้ำเข้มค้ำเข่งในอุดมการมันก็ไม่ได้มายื่นมือช่วยเราสุดท้ายเราอาจจะต้องเป็นคนที่พึ่งตัวเองเพราะงั้นช่างอุดมการเถอะอันนี้ก็อาจจะคล้ายๆเสียอุดมการบางอย่างเสียคุณค่าบางอย่างที่เราเคยให้มันก็กลายเป็นคนที่ยอมแลกอะครับทั้งช่างมันเริ่มแบบกลายเป็นคนปล่อยปะละเลยเริ่มเป็นคนที่แบบไม่ค้ำเค้งกับเรื่องกฎระเบียบหรือความยุติธรรมก็คือช่างมันหลับตาข้างหนึ่งแต่ถ้าคนบางคนที่แบบมีความเป็นตัวตนสูงมากสูงริ้วอย่างเงี้ยการสูญเสียตัวตนของเขาเนี่ยระดับเวลหรืออะไรเงี้ยมันอย่างถ้าเป็นคนปกติทั่วไปสูญเสียตัวตนมันก็เริ่มรู้สึกแหละแต่บางคนที่แบบโหเยอะๆเป็นคนเซลจัดมั่นใจนี่แหละน่าจะแบบไม่ยอมสูญเสียตัวตนง่ายๆใช่ครับทีนี้เรื่องการสูญเสียตัวตนมันเป็นเรื่องของทางเลือกบางทีคนที่แข็งจัดตะแยะเขาอาจจะเลือกที่จะไม่สูญเสียตัวตนก็ได้ทีนี้คำว่าแข็งจัดก็มีหลายแบบครับแข็งจัดแบบมั่นใจตัวเองสูงเกินเหตุกับเป็นคนที่ให้น้ำหนักกับความเป็นตัวเองสูงมากบางทีคนที่ให้น้ำหนักกับความเป็นตัวเองสูงมากนะครับเขาอาจจะเลือกไม่ประนีประนอมก็ได้เขาอาจจะเลือกพาตัวเองออกจากสภาพแวดล้อมที่ทำให้เขาเสียตัวตนก็ได้ไม่ยอมฉันไม่ยอมสูญเสียตัวตนแน่นอนไม่ยอมเช่นรู้สึกว่าถ้าเกิดไปทำงานแล้วเจอคนกลุ่มนี้ที่มันกำลังจะแบบทำให้เราเปลี่ยนเป็นคนที่เราไม่ชอบตัวเองเราอาจจะเลือกที่จะไม่ลดลาวาสอก็ได้ไม่ต่อรองขอลาออกดีกว่า มันก็มีคนที่เลือกจะรักษาอุดมการณ์กับตัวเองอย่างนั้นไว้เหมือนกันเพราะงั้นเรื่องนี้ครับมันไม่มีผิดไม่มีถูกมันแล้วแต่ว่าบริบทหน้างานตรงนั้นอะใครเจออะไรและอะไรจำเป็นอะไรสำคัญนะเขาบ้างหรือบางคนอาจจะบอกว่าโทไม่ต้องแบบเขาเรียกอะไรก็ผ่อนลงมาบ้างหรืออะไรมันก็จะไปทำให้เขาแบบความเป็นสูญเสียตัวตนไปในตามคำอาจจะมีบ้างนะผมว่าสุดท้ายชีวิตทุกอย่างมันคือการประนีประนอมอะคือถ้าคุณมีพื้นที่ที่คุณตัวเองเป็นตัวเองสุดๆได้โดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนแล้วถ้าเกิดสิ่งที่คุณเป็นมันไม่ได้เป็นภัยกับใครนะเป็นไปเถอะ ผมคิดว่ามันไม่ใช่ปัญหาครับคือถ้าความเป็นตัวเองของเราไม่ทำร้ายใครเลยและตัวเรามีทางเลือกที่จะมีพื้นที่นั้นเป็นไปเถอะน่าสนใจตรงที่ว่าถ้าเรามีพื้นที่ตรงนั้นครับถ้ามีไงถ้ามีอย่างเช่นสมมติผมยกเรื่องตัวเองก็ได้ ผมเนี่ยอาจจะแบบเมื่อก่อนเนาะตอนเราเรียนมาถึงป.เอกเนี่ยครับเราคิดว่าเราอยากเป็นอาจารย์อะไรเงี้ยความเป็นอาจารย์เนี่ยโดยเนื้อเนี่ยเรารู้สึกเราอยากเป็นผู้ถ่ายทอดใช้คำนี้การจะเป็นอาจารย์เพราะเราอยากเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ที่เราเข้าถึงมาเรื่องเกี่ยวกับจิตวิทยาการใช้ชีวิตอย่างเงี้ยครับถ้าถ่ายทอดให้นักศึกษาได้รู้เขาก็จะได้ไม่ต้องมานั่งงมชีวิตที่แบบงงแล้วก็มีปัญหาชีวิตกันถ้าเราได้มีวิชาบางอย่างที่สอนเขาได้เงี้ยครับเขาก็น่าจะแบบไม่ต้องเจอปัญหาชีวิตเยอะนี่คืออุดมการเนาะทีเนี้ยพอยุคสมัยเปลี่ยนไปมหาวิทยาลัยก็ไม่ใช่อยู่ในระบบแล้วเป็นออกนอกระบบก็จะเป็นเหมือนอะไรนะพนักงานมหาวิทยาลัยถูกไหมครับจะไม่ได้เป็นข้าราชการอาจารย์ทีนี้พอมหาวิทยาลัยเกิดการแข่งขันด้วยมหาลัยนี้อยู่อันดับนี้อันดับโน้นมีการวัดระดับแล้วก็จะมีเรื่องของการให้อาจารย์อย่างเงี้ยครับต้องทำผลงานวิจัยแต่งตำราอื่นๆมากกว่านั้นที่เราทราบกันคือมันก็จะมีเรื่องการเมืองภายในอยู่บ้างเนี่ยครับบางครั้งก็จะมีแบบอาจารย์ฝั่งนี้อาจารย์ฝั่งนั้นอาวุโสคนนี้คนนั้นใครเด็กใครซุ้มใครอย่างเงี้ยฮะซึ่งแบบโอ้โหมันน่าปวดหัวเหมือนกันนะใช่ๆถูกมั้ยฮะทีเนี้ยพอด้วยความที่เรารู้จักตัวเองประมาณนึงว่าตัวเราเนี่ยเหมือนสไตล์อาร์ติสอะเราไม่ค่อยชอบแบบเป็นคนอื่นหรือทำตามที่คนอื่นบอกหรือต้องไปอยู่ซุ้มใครใช่ไม่อยากอยู่ซุ้มใครคือเราแค่อยากเป็นตัวเองเฉยๆอะแต่ในสนามการทำงานนั้นนะครับมันไม่อนุญาตให้เราแบบอิสระสุดท้ายถ้าคุณจะอยู่อะครับมันก็ต้องมีซุ้มใครสักคนเพราะว่าไม่อยู่ซุ้มไม่ได้แล้วมันอาจจะมีผลต่อการประเมินต่อสัญญาด้วยใช่หรือความอยู่แบบคล้ายๆว่าไม่มีปัญหาทำไมเราเข้าใจ ผมว่าหลายวงการเจอหมดนะฮะเออมันคล้ายๆกันมันมีการเมืองอยู่ในทุกวงการใช่ครับแค่ชื่ออาชีพมันเปลี่ยนไป แต่ความแบบความเป็นมนุษย์ไม่ต่างจากเดิมถูกต้องอะไรเงี้ยฮะเพราะนั้นผมเลยรู้สึกว่าแบบถ้าเราเป็นอาจารย์บนเงื่อนไขนี้นะเราซึมเศร้าแน่เลย
เราก็จะสูญเสียความเป็นตัวเองความตั้งใจอุดมการณ์ตั้งแต่ตอนแรกที่เราต้องการถ่ายทอดความรู้ให้คนที่มาเรียนนักศึกษาอะไรพวกนี้เขาได้สามารถเอาไปใช้ในชีวิตแล้วเขาไม่ต้องแบบใช่ครับแล้วมากกว่านั้นคือจริงภาระงานนะครับของการเป็นอาจารย์ไม่ได้มีแค่สอนนะสอนอาจจะเป็นแค่หนึ่งอย่างต้องประเมินต้องมีการวิจัยต้องอีกประมาณ10-20อย่างคืออย่างอื่นเหนื่อยนะเอาแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วยังต้องไปแบบฉันต้องไปอยู่ซุ้มนั้นซุ้มนี้หรือถ้าเกิดแบบอยู่ซุ้มถูกฉันก็รอดแต่ถ้าซุ้มไม่ถูกฉันก็มันต้องมาแขวนอยู่บนเส้นได้อะไรกับพวกนี้ใช่ครับแล้วสุดท้ายตัวเราก็ต้องคล้อยตามแนวคิดของผู้ใหญ่ท่านอื่นหรือจะเป็นคนอื่นที่เขามีความแข็งทางความคิดมากกว่าตัวเราก็จะเสื่อมเสียความเป็นตัวเองเหมือนกันเพราะเราไม่สามารถปฏิบัติหรือทำอะไรตามที่เรารู้สึกอยากจะทำได้มันเลยต้องยอมครับเพราะงั้นรู้เลยว่าเราน่าจะต้องเสียพื้นที่ในการเป็นตัวเองแน่นอนเพื่อแค่อยู่รอดในการทำงานก็เลยตัดสินใจเปิดอิสระเลยไม่ทำงานอาจารย์แล้วไม่เป็นอาจารย์ก็ได้แต่ตัดสินใจว่างั้นเราเปิดเป็นหน่วยบริการของเราอิสระแล้วกันโดยที่ไม่ต้องมีเพื่อนร่วมงานหมายถึงก็ยังอยู่ในองค์กรนั้นไหมหรือว่าออกมาไม่ครับผมอิสระออกมาแล้วออกมาแล้วใช่ครับไม่ได้ออกด้วยเพราะว่าไม่เคยเข้าไปอ๋อยังไม่เข้าไปไม่เคยเข้าไปเกือบจะเข้าไปแล้วเกือบจะแต่เห็นก่อนว่าแต่รู้สึกได้ว่าถ้าเกิดเราเรียนจบปุ๊บแล้วเข้าไปอยู่ในระบบประมาณนี้เราเศร้าแน่เลยอย่างเงี้ยครับเพราะงั้นเหมือนที่ผมพูดตอนต้นว่าถ้าตัวเรามีทางเลือกและการเป็นตัวเองไม่ได้สร้างปัญหาให้ใครทำเลยมีพื้นที่คุณทำเลยเพราะงั้นผมก็เลยเป็นนักจิตคนเดียวที่ทำอิสระเนี่ยถูกไหมฮะไม่มีเพื่อนร่วมงานเพราะฉะนั้นไอเดียผมในการทำเคสหรือว่าในการรับงานเนี่ยครับมันคือไอเดียผมและมันไม่ได้สร้างปัญหาให้ใครไม่ต้องขึ้นตรงกับใครไม่ต้องไปแบบว่าอะไรใครด้วยการจะเปลี่ยนใจทำอะไรไม่ทำอะไรเนี่ยครับมันไม่กระทบใครเลยมันกระทบผมคนเดียวนี่แหละ เพราะงั้นผมจะเป็นผู้เลือกพอเลือกได้ปุ๊บมันก็ไม่สร้างปัญหาใครแล้วมันอิมแพคกับเราคนเดียวแล้วผมก็ได้สร้างพื้นที่ที่แบบมันก็สร้างประโยชน์ได้ต่อเพราะงั้นผมก็จะไม่ยึดติดแล้วว่าการเป็นอาจารย์จะต้องเข้าคลาสต้องมีนักศึกษาใส่ชุดนักศึกษาเท่านั้นมาเรียนแต่การเป็นนักศึกษาหมายถึงผู้ใดก็ได้ที่มีจิตใจพร้อมจะเรียนรู้ผู้นั้นเป็นนักเรียนได้หมดไม่ต้องเป็นเด็กอายุ18 19 20นักศึกษาก็ได้ตั้งแต่เด็กประถมมัธยมมหาลัยได้หมดหรือเป็นคนอายุมากๆที่เขามีความพร้อมจะเรียนรู้เรื่องจิตวิทยาคนกลุ่มนี้สามารถเป็นนักเรียนของเราได้หมดและเราไม่จำเป็นต้องอยู่ในคลาสเราสามารถใช้คลาสออนไลน์ก็ได้เป็นซูมเป็นแบบเป็นไลฟ์อะไรเงี้ยก็ได้หรือถ้าเป็นองค์กรก็เชิญเราไปบรรยายคนกลุ่มนั้นก็สามารถเป็นผู้เรียนของเราได้เนี่ยครับเพราะงั้นผมเลยมองในจุดนี้ว่าเฮ้ยเราก็มีพื้นที่ที่สามารถสร้างได้และยังคงเป็นตัวเองได้เต็มที่แล้วไม่กระทบใครแล้วก็ยังคงสร้างประโยชน์ได้มันก็เป็นการพัฒนาตัวตนให้ตัวเองแบบต่อยอดจากจุดที่ตัวเองเป็นแล้วก็เป็นคนที่ดีขึ้นได้อีกในขอบเขตงานที่เราสร้างอย่างเงี้ยครับแต่ทุกคนก็ไม่สามารถจะเป็นอย่างที่เอิ้นเป็นได้เพราะว่าบางคนคือโอเคเราอยากจะออกมาเป็นแบบฟรีดอมแบบอิสระแบบเนี้ยแต่พอถึงเวลาพอมาเผชิญความเป็นจริงเฮ้ยมันไปไม่ถึงมันไปไม่ได้เว้ยมันติดนู่นนี่นั่นหรือมันแม้กระทั่งจะก้าวเดินไปก้าวแรกยังทำไม่ได้เลยเงี้ยมันอาจจะต้องกลับไปอยู่ในวังวนระบบหรืออาจจะใช่ครับเป็นไปได้เป็นไปได้เปลี่ยนไปเลยทีนี้ก่อนจะเข้าระบบครับผมต้องบอกว่าจริงๆคนเรามันจะมีช่วงก่อนจะเข้าระบบถูกไหมมันไม่ได้จู่ๆปุ๊บปั๊บเกิดมาเข้าระบบเลยนอกจากว่าเกิดมาเป็นคนไทยนะเปิดปุ๊บเกิดในประเทศไหนก็เข้าระบบเลยอันนี้เราอาจจะต่อรองไม่ได้ว่าเกิดแล้วเป็นเลยถูกไหมฮะแต่ในชีวิตจริงมันจะมีบางอันที่ก่อนจะเข้าระบบก่อนผมจะเข้าไปเรียนปริญญาตรีก่อนผมจะเป็นนักจิตวิทยาก่อนพี่ลีจะแบบเป็นตำรวจอะไรเงี้ยฮะหรือทุกๆคนก่อนจะทำอาชีพใดอาชีพหนึ่งมันจะมีช่วงก่อนจะเข้าสู่วังบนนั้นทีนี้ประเด็นคือตัวเราครับมองภาพได้ไกลแค่ไหนถ้าเรายิ่งมองภาพได้ไกลไว้ก่อนบางอย่างเราจะเตรียมตัวไว้ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นอีกก่อนที่จะเข้าระบบถูกไหมฮะทีนี้พอหลายๆคนนะครับไม่ทันได้มองว่ามันกำลังจะเกิดขึ้นอะไรในอนาคตเราก็เลยปล่อยตัวเองไหลแล้วก็เข้าระบบไปเลยโดยที่ไม่มีโอกาสได้สร้างทางเลือกให้ตัวเองทีนี้อาจอย่างเมื่อกี้ผมเล่าเรื่องที่ทำของตัวเองเนาะพอเรียนจบปุ๊บมันเป็นเรื่องของการต้องทำอาชีพแล้วถูกไหมครับทีนี้ตอนนั้นผมยังอยู่บนทางแยก2ทางระหว่างเข้าระบบไปเลยเป็นอาจารย์ไปเลยกับอันที่2ขอลองทำอิสระก่อนตรงนี้ครับมันเลยเป็นจุดที่เรียกว่าบัฟเฟอร์หรือเป็นจุดขั้นก่อนจะเข้าระบบซึ่งผมเลยบอกตัวเองว่าผมมีเวลาทดสอบถนนเส้นใหม่ที่ผมตัดเองเนี่ยแค่1ปีเพราะถ้า1ปีเจ๊งเงินหมดก็จะได้เป็นอาจารย์คือเรามีลิมิตไว้ของเราไม่ใช่ว่าปล่อยไปตามไปเรื่อยเปื่อยขนาดนั้นใช่ซึ่งก่อนจะเข้าระบบผมเลยคุยกับพ่อแม่เนาะว่า
เนี่ยมันมีแนวคิดของการที่แบบเราสร้างเองได้เพราะต่างประเทศก็ทำเยอะครับแต่คนไทยเหมือนจุดนั้นนักจิตวิทยาอาจจะยังไม่ได้มีความเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับตลาดหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องความมั่นใจในการจะเปิดเองเนี้ยครับทีนี้พอผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าลองก็เลยตัดสินใจว่าลองสร้างดูแล้วกลายเป็นว่าเฮ้ยมันไปได้มันเลยกลายเป็นว่าไอ้ช่วงก่อนจะเข้าระบบเนี่ยผมก็ได้สร้างถนนเส้นอื่นแยกไปก่อนแล้วดันโชคดีว่าถนนเส้นนี้ไปได้ผมก็เลยไม่ต้องวิ่งเข้าระบบแต่เหมือนที่ผมบอกครับว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้างานนี้ไม่รอดอ่ะผมเลี้ยวกลับไปในระบบก็ได้แน่นอนทีนี้ถ้าคนเรามีทางเลือกใช้คำนี้ครับถ้าคนเรารู้อนาคตว่าจะเกิดอะไรขึ้นและเราพอจะเห็นว่าตัวเรามีทรัพยากรบางอย่างที่สร้างทางเลือกได้ผมแนะนำให้สร้างก่อนแต่ถ้าเกิดตอนนี้ไม่มีต้นทุนไม่มีอะไรเลยนะครับมันต้องคิดเป็นกลยุทธ์ว่าเราจะเข้าระบบไปนานแค่ไหนเพื่อเก็บวัตถุดิบต้นทุนให้มากพอจะไปสร้างถนนเองเพราะว่าจริงๆมันก็อาจจะยังมีอีกหลายคนนะที่บางทีก็ต้องเข้าสู่ระบบหรือว่าในแบบเข้าแล้วก็ไปสร้างตัวตนในนั้นพอมันมีตัวตนปุ๊บมันจะมีทางเลือกอื่นออกมาให้เราได้เห็นเพราะว่าตอนแรกอาจจะยังไม่ได้มีใครมองได้ไกลอย่างที่เอิ้นมองเอิ้นอาจจะเรียนเรื่องจิตวิทยามาเรื่องอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอาจจะมองได้มากกว่าในคนอื่นจริงๆตัวผมโดยพื้นฐานไม่ได้มองไกลนะ แต่ผมคิดว่าระหว่างที่เรียนนะครับด้วยความที่อาชีพเรามีโอกาสได้ฟังชีวิตคนเยอะมันเลยมีหลายอย่างที่เราพอนั่งฟังทั้งรูปชีวิตเขาอะครับเราจะเห็นเลยว่าโอ้ถ้าไอ้ช็อตเนี้ยถ้าเขาไม่ตัดสินใจอย่างนี้นะชีวิตไม่เป็นอย่างนี้เลยมันคือเหมือนกับได้ดึงประสบการณ์คนอื่ นมาเพื่อมาให้เราแบบคิดว่าเอ้ยจริงๆมันมีทางใช่ครับเออแล้วพอเราได้ฟังเยอะๆเราจะเห็นตัวอย่างของหลายๆคนที่แบบเข้าไปแบบถลำเข้าไปอะแล้วไม่มีทางออกสูญเสียความเป็นตัวตนใช่ครับเข้าไปแล้วมันเงื่อนไขมันรัดตัวทำให้แบบไม่สามารถออกได้พอเราเห็นชีวิตคนอื่นเป็นตัวแบบแล้วครับมันเลยเป็นจุดที่ย้อนกลับมาถามตัวเองว่าตัวเรากำลังจะเข้าไปในแพทเทิร์นเดียวกับเขาไหมนะแล้วตัวเรามีทางเลือกอะไรบ้างนะเพื่อให้เราไม่ต้องเป็นแพทเทิร์นเดียวกับคนอื่นโอ้เพราะงั้นทุกชีวิตนะครับจะมี worst case ให้เราเรียนรู้เสมอแล้วเอามาคิดกับตัวเองว่าเราจะไม่เป็น worst case ได้ยังไงไอ้ตรงเนี้ยครับมันก็จะสร้างความเข้าใจบางอย่างขึ้นมาในเชิงเทคนิคการใช้ชีวิตอย่างมีกลยุทธ์ตรงเนี้ยมันถึงจะเป็นส่วนที่เรียกว่าเอาไปช่วยให้คนอื่นสามารถคิดวางแผนอนาคตหรือมองก็เรียกว่าทำนายอนาคตล่วงหน้าว่าถ้าไปทางนี้เจออะไรอะไรเงี้ยฮะแต่ทีเนี้ยต้องบอกว่ากว่าจะคิดได้ผมคิดได้ประมาณ28-29เลยนะประมาณ29-30นะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ผมเรียนตีโทเอกยาวมากยาวเลยยังไม่เคยได้ทดลองมาทำงานใช่ไหมแล้วเดิมผมก็คิดว่าจะเข้าระบบนี่แหละแต่กลายเป็นว่าพอใกล้ๆปลายที่จะต้องทำอาชีพแล้วเงี้ยครับมันเริ่มเกิดการฉุกคิดว่าจะเข้าไปจริงดิ ไม่ได้บอกอาชีพอาจารย์ไม่ดีนะแต่แค่กำลังพูดว่าในความเป็นตัวตนผมนะครับมันจะมีพื้นที่เฉพาะที่เหมาะกับตัวเองอยู่มันไม่ได้หมายความว่าความเป็นผมจะไปอยู่ทุกที่ได้หมดแต่มันจะมีพื้นที่ที่แบบเราไม่ต้องปรับตัวอยู่ทีนี้ขึ้นกับว่าตัวเรามีต้นทุนมากพอที่จะสร้างพื้นที่นั้นได้ไหมเพราะงั้นทุกท่านนะครับก็จะบอกงี้ถ้าท่านใดเนาะฟังอยู่แล้วยังรู้สึกว่ามีโอกาสได้สร้างของตัวเองก่อนผมแนะนำให้ทำก่อนถ้าเราไม่ต่อให้ไม่ใช่เรื่องอาชีพก็ตามคนที่เราคบหาแฟนที่เราจะคบอย่างเงี้ยครับถ้าเป็นคนที่ฟิตกับเรานิสัยอุปนิสัยพอดีกับเราเลือกได้เลือกคนที่พอดีกับเราจะได้ไม่ต้องมานั่งปรับตัว เอาจริงถ้าในมุมมองความรักกันนะอาจจะผ่านตกตะกอนมาพอสมควรว่าหนึ่งถ้าเราเห็นคุณค่าในตัวเองอ่ะเราจะมีความไม่อยากดึงอะไรที่แบบถูกอะไรไม่รู้เข้ามาใช่ใช่อะไรที่มันคือทุกอย่างมันต้องไม่ยากอ่ะไม่ซับซ้อนคือทุกอย่างมันจะต้องแบบเฮ้ยมันก็แค่นี้เองนี่หว่าง่ายๆแค่นั้นเองใช่ใช่เพราะงั้นเรื่องนี้ใช้กับทุกอย่างครับใช้กับการเลือกงานเลือกคบเพื่อนเลือกความรักเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องทุกอย่างครับคือถ้าเรามีโอกาสเลือกได้เลือกก่อนจะได้ไม่ต้องปรับตัวแล้วถ้าเกิดไม่มีโอกาสเลือกก็เลือกออปชันที่รองลงมาอะที่แบบไม่ต้องสูญเสียความเป็นตัวเองมากเกินไปอย่าไปเลือกโหดๆเลือกที่แบบมันไม่ห่างไกลจากตัวเองถ้าเลือกได้เลือกก่อนครับแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอนาคตถ้าเกิดมีอะไรที่ขยับให้มันดีขึ้นได้ใช่เอาจริงๆมันยังมีระยะทางมีระยะเวลาแต่ถ้าเกิดว่าในระหว่างทางเนี่ยคือโอเคตอนต้นอาจจะยังไม่ได้มีทางเลือกมากนักไม่เป็นไรทำไปก่อนนะคะแล้วก็ถ้ามันมีทางเลือกอื่นๆหรือที่เรารู้สึกว่ามันดีกว่าแล้วเราสบายใจมีความสุขแฮปปี้กว่าเราไม่ได้เดือดร้อนคนอื่นก็ไม่เดือดร้อนจากความเป็นตัวตนของเราก็ค่อยขยับขยายใช่ใช่ใช่มันยังไม่สายเกินไปเพราะบางคนกว่าจะมารู้ตัวเองนุ่นอายุเยอะแล้วก็มีสุดท้ายก็มาเจอในตอนท้ายบ้านปลายชีวิตแล้วโหนี่เรา
อยู่มาได้ยังไงนี่สุดท้ายเราสบายใจในการที่จะเป็นแบบนี้ก็ได้ครับบางคนก็จบที่แบบปล่อยวางเถอะได้หมดครับจริงๆชีวิตมันได้หมดอะแล้วแต่เราเลือกเชื่อว่าคือจริงๆอาจจะไม่ต้องรอให้แบบว่าอายุมากๆแล้วค่อยมาตกตะกอนหรืออะไรเงี้ยบางคนสามารถตกตะกอนได้เร็วนะมีความคิดได้เร็วหรือว่ารู้จักตัวเองมากพอมันก็สามารถจะมีหนทางให้กับตัวเองได้ไม่สูญเสียความเป็นตัวตนแต่ก็ไม่ทำร้ายตัวเองสูญเสียได้แต่ก็ไม่ได้จนแย่จนไม่ใช่ตัวเองใช่ครับสุดท้ายทุกคนแค่อยากมีความสุขและพอใจกับชีวิตน่ะถูกต้องแล้วก็หมดเวลา นะคะขอบคุณคุณเอิ้นค่ะครับสวัสดีค่ะหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast การขับถ่ายวันละหลายๆครั้งถือเป็นอาการลำไส้แปรปรวนหรือไม่อาการนี้หากเข้าข่ายอันตรายจะแสดงอาการอะไรออกมานายแพทย์มนตรีครุรัศกุลจากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์มาเล่าให้ฟังครับลำไส้แปรปรวนนะครับก็คือการแปรปรวนของลำไส้นะครับจริงๆแล้วก็คือคนไข้ที่มีอาการปวดท้องง่ายท้องอืดท้องเสียแปรปรวนในเรื่องบางทีในเรื่องท้องผูกอย่างเงี้ยครับคำว่าลำไส้แปรปรวนจริงๆเราจะเน้นที่ลำไส้ใหญ่นะครับก็คือคนไข้สามารถจะมีอาการทางเรื่องการขับถ่ายที่ผิดปกติอย่างเช่นว่าท้องผูกหรือว่าท้องเสียหรือบางคนจะเป็นทั้งสองแบบเลยท้องผูกสลับท้องเสียนะครับเวลามีอาการก็จะทำให้อาการปวดท้องได้ด้วยปวดบิดบ้างปวดอืดบ้างนะครับซึ่งจริงๆแล้วโรคลำไส้แปรปรวนหรือเรื่องปวดท้องแบบนี้นะครับเป็นกันเยอะมากๆนะครับจริงๆ 25% ของคนเราเนี่ยจะมีอาการแบบนี้อยู่แล้วนะครับแค่ว่าจะเป็นหนักเป็นเบาเท่านั้นเองอย่างบางคนจะบอกเลยว่าโอ้เป็นคนปวดท้องง่ายนะครับอาจจะเป็นครั้งอาทิตย์นึงสัก1ครั้งแต่ว่าไม่ได้รุนแรงอะไรแล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปหาหมอเพราะว่าเป็นเองหายเองถ้าเกิดว่าเป็นบ่อยๆเราต้องมาดูว่าเราทานอะไรไปนะครับแล้วมีอาการยังไงบ้างนะครับสำคัญที่สุดเลยก่อนจะโทษว่าเป็นลำไส้แปรปรวนเนี่ยต้องชัวร์ว่าเป็นลำไส้แปรปรวนไม่ใช่ว่าเป็นอย่างอื่นที่ซีเรียสกว่านี้แต่เราดันเมาว่าเป็นลำไส้แปรปรวนไม่เป็นไรหรอกมั้งไม่ต้องเจอแพทย์คนส่วนมากจะเป็นในผู้หญิงนะครับผู้หญิงจะเป็นมากผู้ชายอายุน้อยจะเป็นมากกว่าอายุเยอะนะครับลำไส้จะค่อนข้างเซนซิทีฟจะไวแต่เมื่อไหร่ที่เราต้องคอนเซิร์นต้องเป็นห่วงต้องเจอแพทย์นะครับหนึ่งคือถ้าเป็นอาการใหม่ถ้าเป็นอย่างนี้มา10ปีตั้งแต่อายุ30ถึง40แล้วยังเหมือนเดิมผมว่าไม่มีอะไรต้องเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไม่เคยเป็นอย่างนี้เลยแล้วมาเป็นต้องพบแพทย์ละต้องดูแล้วว่าก่อนจะเหมาว่าเป็นลำไส้แปรปรวนต้องมาดูแล้วมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าถ้ามีน้ำหนักลงนะครับถ้ามีการน้ำหนักลงร่วมด้วยอย่างเงี้ยอาจจะไม่ใช่ลำไส้แปรปรวนธรรมดาเรื่องท้องเสียก็เหมือนกันครับสมมติว่าเป็นคนถ่ายเหลวท้องเสียอยู่แล้วส่วนมากเลยลำไส้แปรปรวนจะไม่รุนแรงนะครับวันหนึ่งอาจถ่าย2-3ครั้งคนส่วนมากเลยจะไม่มีการลุกขึ้นมาถ่ายเหลวกลางคืนมันจะไม่ปลุกเรากลางคืนก็คือยังสามารถนอนถึงเช้าได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าถ่ายทั้งคืนอันนี้ผิดปกติละถ้าถ่ายมีเลือดปนนะครับอันนี้ไม่ใช่แปรปรวนละอันนี้แปลว่าค่อนข้างซีเรียสต้องพบแพทย์This is Thai PBS Podcast. ติดตามรายการของ Thai PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com, แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast, รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud.